ลูกน้องก็เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยเพื่อถนัดการเดินทางนะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับกำลังจะมุ่งหน้าไปที่เกต E10 นะครับเดินตรงไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บอสตันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอสตันเนี่ยได้รับข้อมูลจากเอเจนต์ว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆดู E10 สีม่วงนะครับลงไปถูกโกบอร์ดยังเป็นบอร์ด C อยู่ครับผมได้แล้วครับลุงดูได้อยู่โอเคไฟล์ที่7ครับถูกต้องครับไฟล์7 SUI ครับผมสีม่วงครับ E10 on time จะเป็นอะไรโตเกียวนาริตะชัดเจนนะชัดเจนครับแต่ว่าเลขมันแปลกดีมันเป็นเลข7เดียวๆโดดๆเลยแล้วก็นึกว่าตอนแรกนึกว่าต้องเป็น SQ ตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีบอกบอกแค่ตัวครับผมโอเคเราเห็นประตูแล้วครับเช่นเป็นยังไม่ตัวก่อนถ้าออกมาครับครับทางก็สามารถดื่มกินได้ตลอดทางนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะอดนะครับขอให้มีตังค์เถอะตังค์กับพูดรู้เรื่องไปได้หมดครับลุงไปดาวองคารก็ได้ไปครับก็ต้องขอบคุณเอเจนต์เราด้วยนะฮะที่ส่งข้อมูลตลอดเส้นทางเลยว่าเหมือนมีตาทิพย์เนี่ยก็รู้เลยว่าเรามาถึงนี่แล้วต้องเจออะไรต่อนะครับ making connection ครับที่เห็นอยู่นี่กระเป๋าเดินทางนะลองมาพิจารณาเรื่องของสายการบินเจ็ตบลูก็ไม่เบานะมีกันเยอะแยะทุกท่านเป็นเครื่องบินของเจ็ตบลูเหมือนกับ เราไปที่อะไรนะไปรัสเซียคราวนู้นนะครับอันนั้นเป็นเจ้าของสนามบินเลยชื่ออะไรนะเอเมเรตครับผมถึงทุกลำเป็นเอเมเรตทั้งหมดบอลเริ่มเทิมใหญ่โตครับอันนี้ก็มาเป็นถ้าหากว่าจะดูตามประตูเข้าออกคือเครื่องบินเครื่องเดียวครับจะรับมาจากไหนก็ไม่รู้เข้าลงที่นี่ออกที่นี่เลยประตูนี้ใช่ครับแต่เวลาเข้าประตูนี้ครับเหมือนกันก็แปลว่าเอาผู้โดยสารออกจากเครื่องบินให้หมดเรียบร้อยแล้วเราต้องเข้าครับก็เท่าที่ดูเนี่ยเครื่องบินมันจะมีแค่4แถวครับด้านละ2ข้างที่นั่งสองข้างมันก็บินดีนะเรียบร้อยดีเมื่อสักครู่นี่ดีครับเมื่อสักครู่นี้นุ่มดีแต่ก่อนหน้านั้นที่เป็นจากชิคาโก้ชิคาโก้ลิสบอนนั่นอันนั้นโอ้โหมันน้ำแข็งอ่ะไอตอนนี้มันขึ้นมันวิวเหมือนกันนะใช่ฮะขนาดที่มันขึ้นมันดันไม่ใช่ขึ้นด้วยนะที่มันกำลังอยู่ที่พื้นอยู่แล้วเร็วความเร็วสูงอ่ะมันเหมือนมันหักพวงมาลัยอ่ะหรือไม่มันโดนลมนั่นแหละเออนั่นแหละครับเหมือนโดนลมรูปแบบนี้พอเวลา
โอเคนั่นคือผ่านไปแต่มาวันนี้เวลาขาขึ้นสมมติมากเลยครับจะไม่รู้สึกอะไรเลยจะบอกว่าขึ้นอยู่กับฝีไม้ลายมือนักบินใช่ไหมมันไม่ใช่แน่ๆข้อใดทำไมเพราะว่าเขาตั้งออโต้หมดครับไอการบินทุกวันนี้ก็ตั้งออโต้หมดทำไมต้องบอกว่าเป็นออโต้ครับคือพอเวลาความเร็วมันถึงที่ปุ๊บมันขึ้นมันเองครับโอเคไหมเข้าใจครับไอตรงเนี้ยมันมีจุดของมันเขาเรียกภาษานักบินมันมีอยู่คำหนึ่งเขากลัวจังเลยคือที่เรียก vertical ครับ vertical เนี่ยเขาเรียกว่าหลงทิศหลงทิศนี่มันเป็นอย่างนี้คือคำว่าหลงทิศนี่นะจากฟ้ามันจะมาเป็นดินดินเป็นฟ้าเพราะฉะนั้นถ้ามันหลงทิศอย่างนี้ปุ๊บพอเวลาพุ่งตัวปุ๊บหัวทิ่มดินเลยนะนะฮะมุมนี้เป็นมุมที่อันตรายค่อนข้างจะมากสำหรับนักบินอีกอันนึงเดี๋ยวนะมันมีจังหวะทิ้งตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเทคออฟเทคไม่ขึ้นภาษาต้องเป็นขนาดนี้ครับเวลาจะลงทีนี่แลนดิ้งไม่ใช่แลนดิ้งแลนดิ้งมันยังมีสเต็ปนะแลนดิ้งมีสเต็ปนะอีกอันนึงไม่ใช่เลยคล้ายมันหมดแรงส่งไม่รู้ถ้าเครื่องบินมันเสียจังหวะแล้วมันจะเทคทีมันไม่ขึ้นเข้าใจฮะคล้ายๆกับมันไม่รู้จะหมดแรงอ่ะมันไม่คือถ้าเป็นพื้นดินมันก็มีพื้นดินใช่ป่ะล่ะรองรับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าจะบอกว่าสัมประสิทธิ์ได้ไหมเนี่ยแรงที่มันส่งแต่อากาศเวลามันตกนะครับมันเทคไม่ขึ้นนึกออกไหมครับยกเว้นถ้าจะมีการยกเว้นนะมันจะมีวิธีนึงบวกขึ้นมาแรงเลยแต่ต้องมีที่สูงนะปึ๊ดต้องชัดไหมใช้แรงต้องใช้แรงมาเอาแรงต่อใช่เหมือนกับของเล่นสนามเด็กเล่นนะครับมันจะต้องทิ้งก่อนแล้วก็ส่งเข้าไปอย่างเงี้ยใช้แรงความโน้มถ่วงแล้วทีเนี้ยโอเคใช่โอเคฮะโอเคเพราะว่าใช้ความเร็วที่มากใช้แรงของความโน้มถ่วงใช่คนจะเข้าใจว่าใช้แรงของดูของโลกซึ่งไม่ใช่มันเป็นบ้านเราดอททีวีโอเคนะครับจังหวะยังไงเป็นจังหวะที่นักบินต้องเก่งมากครับแล้วต้องบินให้สูงไว้ก่อนเพราะการบินสูงมันปลอดภัยครับถ้าบินต่ำจบเลยครับมันไม่มีจังหวะโอเคนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังสำหรับคนไหนที่ยังไม่เคยไอ้ผมเวลาขึ้นพวกนี้ผมจะมีความรู้สึกผมเองว่าช่วงไหนอย่างไรมันนักบินเขาไม่รู้มันบอกไม่ถูกจังนะแค่มันต้องสัมผัสตรงจริงแล้วก็รู้ว่าโอเคไปมันไม่รู้จะใช้ภาษาไหนแล้ว